เรื่องของการทุจริตงบประมาณโครงการอาหารกลางวันของเด็กเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเป็นประเด็นที่เรารู้สึกว่าใกล้ตัวสังคมจับตามองนะคะแล้วเรื่องนี้อธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เปิดเผยถึงการทุจริตนะคะว่าทำกันในลักษณะเป็นขบวนการด้วยนะคะแล้วกระทรวงศึกษาเนี่ยเตรียมหามาตรการมาลงโทษทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่อาจจะมีลักษณะละเลยปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นนะคะติดตามกันจากรายงานของคุณออนปวีวงวชิราค่ะขนมจีนคลุกน้ำปลาเมนูอาหารเด็กอนุบาลรังสรรค์โดยผอ.โรงเรียนบ้านท่าใหม่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ส่อทุจริตงบอาหารกลางวันหลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบและโอนมาฝ่ายการเงินของโรงเรียนผอ.ขอเบิกเงินรายวันเพื่อไปซื้อวัตถุดิบทำอาหารเองทั้งที่ระเบียบไม่ได้ให้อำนาจผอ.เพราะหลังได้งบจะต้องจัดสรรเงินให้ผู้จัดซื้อวัตถุดิบจากนั้นคณะกรรมการตรวจรับจะเช็คว่าได้ซื้อของตามงบหรือไม่ก่อนส่งให้แม่ครัวปรุงอาหารนอกจากนี้ยังพบว่าผอ.คนดังกล่าวอาจโกงงบปรับปรุงไฟฟ้าปี60และเงินสร้างถนนคอนกรีตเข้าโรงเรียนโดยใช้งบอุดหนุนลายหัวและงบกลางเกือบ 300,000 บาทโดยจะเสนอตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงพรุ่งนี้และอาจให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมสั่งผอ.เขตพื้นที่สุ่มตรวจดูงบอย่างละเอียดและควบคุมอำนาจผอ.ไม่ก้าวก่ายท่านได้ลงนามคำสั่งแต่อันนี้ก็ต้องให้เขตมันต้องให้เขตลงไปควบคุมกำกับเพราะว่ายังไงผู้อำนวยการโรงเรียนเขาก็มีอำนาจนะบางทีครูทั่วไปเขาก็ธรรมดาผอ.ขู่มากมันก็กลัวเป็นเรื่องธรรมดาโอ้เล็กปัญหาคือผอ.ไปซื้อเองผอ.ไม่ได้ให้คนอื่นไปซื้อนะผอ.ไปซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองซึ่งมันไม่น่าเกิดแสดงว่าผอ.คนนี้คงไม่ธรรมดานะถึงกล้าหาญมากก็ยังกินเสาไฟไป2ต้นเลยด้านสพท.มีหน้าที่ดูแลคุณภาพอาหารว่ามีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ไม่มีส่วนจัดสรรงบโดยปี60ออกเกณฑ์ให้โรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch มาดูแลคุณภาพอาหารแต่ก็ไม่ครอบคลุมอย่างไรก็ตามได้สุ่มตรวจเป็นระยะทั้งนี้ยอมรับนอกจากปัญหาทุจริตยังพบว่าเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ต่อเนื่องเพราะกระทรวงปรับโครงสร้างแนะต้องติดตามตรวจสอบ 100% และให้ท้องถิ่นจัดสรรงบเป็นรายเทอมหลังพบบางแห่งจัดรายเดือนทำให้บริหารงบได้ไม่มีประสิทธิภาพเราให้โภชนาการที่ไม่ดีกับนักเรียนเนี่ยเท่ากับว่าเราทำลายเด็กอะในเจเนเรชันนั้นไปเลยของเรียนนั้นมันเท่ากับว่าทำลายอนาคตของชาติมันน่าจะรุนแรงและท่านเลขาก็กำชับว่าเรื่องนี้เป็นวินัยร้ายแรงการสอบทุจริตโครงการอาหารกลางวันพบแล้ว3จังหวัดคือสุราษฎร์ธานียะลาและพิจิตรมีรูปแบบเป็นกระบวนการในลักษณะสมยอมระหว่างกรรมการตรวจรับผู้ซื้อวัตถุดิบและพ่อค้าคนกลางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกคำสั่งให้ทุกโรงเรียนแสดงรายการอาหารให้ผู้ปกครองตรวจสอบปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างหมุนเวียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับลดการทุจริตพร้อมสุ่มตรวจรายสัปดาห์โดย17มิถุนายนนี้เตรียมประชุมสร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับท้องถิ่นจ่ายเงินให้โรงเรียนเป็นรายเทอมในเชิงระบบทั้งหมดนะเดี๋ยวก็จะคุยกันแล้วถ้านั่นก็คือมันต้องเป็นตามงวดอยู่แล้วเพราะงบประมาณเราก็ได้จากสำนักงบประมาณมาเป็นงวดปัจจุบันรัฐจัดสรรงบอาหารกลางวันรายหัวหัวละ20บาทให้นักเรียนชั้นอนุบาลหรือประถมวัยเกือบล้านคนปีละ 4,500 ล้านบาทในโรงเรียนสังกัดอปท. 1,688 แห่งขณะที่เด็กประถมศึกษา 4.5 ล้านคนปีละ 18,400 ล้านบาทในโรงเรียนสังกัดสพท. 27,176 แห่งซึ่งหากบุคคลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุจริตจริงจะมีความผิดร้ายแรงโทษคือปลดออกและไล่ออกเท่านั้นอ่อนปวีวงวชิราสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน